สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อมค่ะนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็กลับมาเจอกันตลอดแล้วเนาะโอเควันนี้นะคะอ้อมจะเข้ามาพูดถึงหัวข้อนะพอดีว่าแฟนอ้อมมาตั้งหัวข้อมาเยอะเลยนะคะแบบที่จะให้พูดในแต่ละครั้งแต่อ้อมก็จะมาดิสคัสอีกทีว่าจะเอาหัวข้อไหนที่แบบอ้อมสามารถที่จะคุยรายละเอียดให้ได้แบบครอบคลุมเยอะที่สุดแล้วก็เรียกว่าให้ข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดกระชับที่สุดอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็คอนเทนต์ที่จะมาตั้งวันนี้ก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับหญิงไทยชายญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะก็ตามชื่อเลยนะคะก็จะเน้นไปทางนั้นนะคะส่วนหัวข้อนะคะหัวข้อวันนี้นะคะอ้อมจะมาเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะโอเคอ้อมจะมาแจ้งว่าไม่ใช่มาแจ้งสิโอ้ยพูดเองก็งงเองนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะข้อเสียของผู้หญิงไทยในสายตาผู้ชายญี่ปุ่นแน่ใครอยากรู้มั่งอ้อมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่อยากจะรู้แล้วก็ก็ต้องมีคนสนใจที่จะเข้ามาคลิกฟังนะคะว่าข้อเสียของผู้หญิงไทยในสายตาผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างมีแต่ว่าอ้อมจะคัดออกมาประมาณสัก4ข้อนะคะ4ข้อแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวแต่ละข้ออ้อมก็จะอธิบายให้นะคะว่ามันเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะข้อแรกค่ะข้อแรกผู้หญิงไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะชอบใส่ใจตัวเองรักความสวยงามมากเกินไปอันนี้จริงไหมจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวนะคะการเลือกซื้อเครื่องสำอางในแต่ละครั้งนะคะไม่ว่าจะไปซื้อเองหรือแฟนคนญี่ปุ่นไปด้วยเนี่ยคือเขาก็สังเกตนะแล้วเพราะว่าแบบคนไทยเราอ่ะยิ่งแบบคนที่แบบมีเงินเดือนสูงๆหรือว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าที่การงานที่ดีๆเงี้ยค่ะคนเรามันก็ปกติเนาะด้วยที่อ้อมมาพูดคืออ้อมพูดในสไตล์ความคิดคนไทยด้วยนะผู้หญิงไทยเนี่ยคือเราต้องดูดีไว้ก่อนถูกต้องไหมคะถ้าเราดูดีแต่งตัวดีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆมันก็มีสูงถูกต้องไหมการที่เราจะใช้เครื่องสำอางดีๆกับหน้าเรานะคะเสื้อผ้าแบรนด์เนมดีๆมันก็ทำให้เราบุคลิกดีขึ้นอันเนี้ยเราไม่ผิดคือทำมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแต่ว่าในสายตาผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าคือมันสิ้นเปลืองอะมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีอะคือแค่แบบเบสิกธรรมดาเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาจะแบบเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะให้คุณค่ากับการใช้เงินเนี่ยยิ่งคนมีครอบครัวค่ะเขาจะยิ่งแบบว่ามองคุณค่าของตัวเลขเงินในครอบครัวแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้สำคัญกว่าแต่อย่างที่อ้อมบอกค่ะเรามั่นใจในตัวเองถ้าผู้ชายญี่ปุ่นจะมารักเราเขาก็ต้องรักในความที่เป็นตัวเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอะถ้าเราชอบในแบบนี้เราชอบที่จะแบบซื้อของแต่งหน้าเสื้อผ้ารองเท้าสวยๆกระเป๋าสวยๆทำไปเถอะค่ะทำเพราะเรามีความสุขถ้าเขาจะรักเราเราจะซื้อจะของแพงยังไงเขาก็รักเราถูกต้องไหมคะอันนี้คืออ้อมก็ไม่ได้ห้ามนะส่วนคันนะส่วนข้อที่สองข้อที่สองผู้หญิงไทยใช้เงินเก่งนะมันก็สืบเนื่องมาจากข้อแรกแหละผู้หญิงไทยมันใช้เงินเก่งแค่ไม่กี่เรื่องถูกต้องไหมคะก็จะมีแค่เรื่องอะไรอ่ะเครื่องสำอางกระเป๋าเสื้อผ้าทำผมเสริมสวยผู้หญิงก็จะหนีไม่พ้นแบบเรื่องพวกนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ของที่ผู้หญิงซื้อแต่ละอย่างอ่ะมันค่อนข้างราคาสูงถูกต้องไหมคะอย่างอ้อมเองอ่ะเคยมีครั้งนึงนะคือแบบพอ
พ่อของสามีอ่ะเขามาเที่ยวที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วบวกกับจังหวะคือเราก็ไม่ได้แบบวางแผนอะไรไว้เป็นจังหวะที่แบบเข้าไปในห้างสรรพสินค้าพอดีเลยแล้วก็เครื่องสำอางเราหมดนะคะแล้วพอดีอ้อมใช้เครื่องสำอางแบบแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วคือแบบอ่ะเดินเข้าไปซื้อนะคะแต่อ้อมซื้อ2 ชิ้น 2 ชิ้น2ขวดเองราคาเกือบหมื่นค่ะ2ขวดเองนะราคาเกือบหมื่นแล้วพอแบบเราไปแคชเชียร์ไปจ่ายเงินใช่ไหมพ่อสามีเห็นพ่อสามีตกใจเลยแต่เขาก็ไม่พูดอะไรนะที่เขาไม่พูดเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าอะไรคือแบบเขาสังเกตเรียกว่าวิธีการใช้เงินของเราอะค่ะว่าแบบเราใช้เงินแบบเป็นประโยชน์หรือว่าใช้เงินแบบอะไรที่มันเรียกว่าใช้เงินไม่เก่งใช้เงินไม่เป็นอะคือใช้เงินที่มันโอเวอร์เกินไปเนี่ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะหลังจากนั้นคือเราก็มาคุยกับสามีที่บ้านคือแบบว่าต้องปรับกันใหม่คือต่อไปแบบถ้าแบบพ่อหรือญาติทางโน้นมาเนี่ยคือเราต้องหลีกเลี่ยงละคือเราต้องหลีกเลี่ยงให้ง่ายเหมือนเราสร้างภาพคือไม่อยากให้เขารู้ว่าเราอะใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นคือเราเรียกว่าอะไรอะไม่อยากให้ทางคุณพ่อฝั่งนู้นหรือทางญาติทางนู้นคิดเราเป็นลบไหมคะคือแบบว่าแต่เราก็อยากสวยไงเราก็อยากดูดีแล้วเราก็ใช้แบบนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยแต่แฟนอ้อมเขาไม่ได้ว่าอะไรคือเขาเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเขาอะรับได้ที่เราแบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรียกว่าอะไรนะผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะมองผู้หญิงไทยว่าแบบซื้อของแพงขอราคาสูงนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าสามีอ้อมก็เคยเห็นอ้อมซื้อเครื่องสำอางเหมือนกันแบรนด์เนมแล้วก็ซื้อทีก็แพงนะคะเมื่อก่อนเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่เขาก็ว่าอะไรไม่ได้ไงคือแบบคือเราชอบแบบนี้ค่ะนะคะต่อไปข้อที่3ก็คือผู้หญิงไทยอ่ะขี้หึงท็อปเลยนะขี้หึงแล้วก็คิดมากคือเหมือนกับยิ่งแบบคบกันเป็นแฟนเนี่ยมันจะมีนะที่แบบว่าเห็นแฟนเราอะคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงอะก็อยากจะรู้ใช่ไหมแบบคุยกับใครอะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบถ้าจะคิดมากกว่านั้นคือจะเริ่มงี่เง่าละทำไมต้องมีเพื่อนผู้หญิงทำไมต้องปรึกษาเขาตอนกลางคืนเป็นอะไรคิดมีอะไรมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาที่แบบว่าผู้หญิงเรามันต้องมีนะคะที่แบบมีคิดแบบนี้แต่ผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ชินไงคือแบบว่าอย่างผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะไม่มีได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ให้ได้เห็นอย่างเงี้ยพอเขามาเจอผู้หญิงไทยเจอแบบนี้ปุ๊บงงเลยเรื่องส่วนตัวของไอ้นะประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าคบกันเป็นแฟนแล้วเขารักเราจริงเขาก็จะแบบว่าให้เราดูหมดเลยว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนกับเริ่มปรับเปลี่ยนเหมือนแฟนอ้อมอะค่ะเคยเจออ้อมแบบขี้หึงใส่หงุดหงิดใส่เงี้ยเขาเริ่มปรับแล้วหลังจากนั้นอะเพื่อนผู้หญิงเขาไม่มีเลยค่ะมีแต่ไม่คุยไม่เมสเซจคุยไม่อะไรคุยเลยเขาบอกว่าตัดปัญหาคือแบบเวลามีปัญหาแล้วมาทะเลาะกันอะเขารู้สึกเหนื่อยเขาไม่ค่อยมีความสุขก็เลยตัดปัญหาดีกว่ากลายเป็นทุกวันนี้สังคมไม่ค่อยมีเลยก็เลยกลายเป็นเหมือนเราเป็นคนใจร้ายไปเลยอันนี้คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายผู้หญิงไทยติดโทรศัพท์ชอบลงโซเชียลเยอะเกินไปอันนี้จริงนะคะไม่ว่าจะแบบว่าไปเรียกว่าอะไรอะจะไปที่ไหนไปนอนไปเที่ยวที่ไหนชอบเช็คอินลงข้อมูลจะคบกันเป็นแฟนต้องลงสถานะอะไรใน Facebook อะไรเงี้ยคือบางทีผู้ชายญี่ปุ่นถ้าคุยกันใหม่ๆเขาจะตกใจนะเฮ้คือมันเป็น private นะทำไมจะต้องแบบต้องเรียกว่าอะไรอะต้องเปิดให้ทุกคนเขารู้เพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็อะไรอะแต่เขาก็เรียกว่าผู้ชายญี่ปุ่นเขาก็จะมีคำถามอยู่ในหัวเขาอะค่ะว่า
ทำไมต้องลงโซเชียลแต่แรกถ้าคบกันแรกๆเขาจะเกรงใจแล้วเขาจะไม่ท้ากล้าถามเขาเรานะเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่เขาแค่ไม่เข้าใจเฉยๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่อ้อมตอบเขาได้นะกับแฟนอ้อมนะคะก็เราชอบสังคมเราเป็นแบบนี้ก็อยากให้คนอื่นรับรู้ใช่ไหมคะอยากเปิดเผยผู้หญิงไทยชอบเปิดเผยฉันมีแฟนแล้วเป็นคนญี่ปุ่นก็ชอบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมันความสุขทางใจอีกด้านนึงอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะประมาณนี้ที่อ้อมคัดมานะก็4ข้อหลักๆที่แบบสำคัญแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องย่อยๆเรื่องอื่นก็มีเช่นทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะชอบแต่งตัวเซ็กซี่มากมีเยอะนะคะก็ทุกคนก็ลองหาข้อมูลทางช่องทางอื่นดูมันก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าอย่างอ้อมเองอ้อมเอามาพูดคุยสำหรับแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับ4คนที่ติดตามหรือว่าอยากจะเข้ามาฟังไอ้ข้อเสียของผู้หญิงไทยในสายตาผู้ชายญี่ปุ่นนั้นมีอะไรบ้างนะคะคือหลักๆแล้วถ้า4ข้อนี้คุณผ่านเนี่ยคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้หรือถ้าไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้แก้ไขแต่ว่าแฟนญี่ปุ่นคุณยอมรับในตัวคุณได้นั่นแหละค่ะมันก็จะทำให้เราเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่อ้อมก็ยังขอเน้นย้ำท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะว่าคุยกันแล้วคบกันแล้วมีอะไรให้คุยกันเยอะๆจะได้แบบลดปัญหาการที่ไม่เข้าใจกันน้อยลงนะคะคุยกันให้มากๆค่ะแล้วคุณจะคุยกันแบบระยะยาวได้จะเข้าใจกันเยอะขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะใครที่ไม่อยากพลาดนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะก็กดติดตาม Subscribe นะคะช่องอ้อมได้เลยตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยโอเคใช่นะคะกดติดตามได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอมีเรียกว่าคลิปใหม่ๆขึ้นมามันก็จะโชว์ตึ้งๆให้เข้าไปฟังว่าเอ๊หัวข้อนี้สนใจหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยถ้าสนใจก็ลองฟังดูแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะวันไหนว่างๆก็อยากเอามาเปิดฟังก็ได้แค่8นาที9นาที10นาทีมากสุดก็15นาทีถ้าพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารดีๆกันนะคะโอเคจากกันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ